ือไม่รู้ว่าหายจนติดอยู่บนเรือหรือตกไปในน้ำคนที่ตกน้ำเนี่ยเขาไปลงปลาเนี่ยเดี๋ยวเราแจ้งระหว่างที่จริงเรือกำลังจะออกท่าน้ำมันเนี่ยหมดแล้วเราประเด็นแรกเนี่ยเอาชีวิตคนก่อนสำหรับคนที่สี่เนี่ยอยากจะอยากไม่สามารถขึ้นได้เรือขึ้นไม่ได้ถ้างั้นก็ให้เรือที่ลาดตระเวนตรงข้ามมากที่สุดครับผมให้เช็คดูก่อนแล้วก็เรือต้องใช้เวลาเท่าไหร่ที่เราต้องมาตรวจสอบการ์ดแก๊สน้ำมันกระบอกตอนนี้ได้กดอยู่ครับครับอันนี้ขึ้นเรียกกดรอจริงๆขึ้นได้แล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวให้ทางใช่ให้ทางพิสูจน์คือหนึ่งเราผมประเด็นแรกเราเอาเรื่องคนที่สูญหายก่อนชีวิตคนก่อนว่าอีกหนึ่งคือเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรยังไงเนี่ยเร่งอันนี้ประเด็นแรกครับส่วนในเรื่องสอบสวนหาสาเหตุนั้นก็ว่าไปแล้วก็ตอนนี้มั่นใจหรือยังว่าไม่เหลือก๊าซน้ำมันอะไรบนเรือที่มันจะคือบนน้ำมันน้ำมันบนเรือไม่มีแล้วที่สั่งขึ้นเขาหมดเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไอ้น้ำมันเนี่ยยังมีบางส่วนอันนี้ก็โปรอยู่เพื่อเช็คชัวร์ว่าปลอดภัยดียังไงตรงนี้ฝากเร่งดำเนินการครับก็คือน้ำมันเนี่ยผลถ่ายขึ้นหมดแล้วใช่ครับเรือเป็นเรือเปล่าไม่มีน้ำมันก็ยังถือว่ายังดีถ้ามีน้ำมันก็เป็นใหญ่เลยแล้วก็สภาพเรือเบื้องต้นคราวนี้ผลกระทบอะไรต่างๆที่ลงแม่น้ำมีบ้างไหมแม่น้ำน้ำมันหมดน้ำมันหมดก็จะไม่ได้ลงแม่น้ำจะมีตอนระเบิดกระจายไปทั่วบริเวณตอนระเบิดนี่แรงมากแรงมากครับแรงมากผมอยู่ไกลอยู่ที่ข้างในแรงระเบิดแล้วอย่างคนที่สูญหายรู้ไหมว่าตอนระเบิดเขาอยู่เขาน่าจะอยู่ตรงบริเวณที่จุดเกิดเหตุมีตรงเรือเนี่ยใช่ครับเพราะเขาเตรียมเรือเตรียมการที่จะออกเรือแล้วครับคนที่เกิดเหตุหายหนึ่งแล้วบาดเจ็บกี่คนบาดเจ็บ2รายสามรายส่งโรงพยาบาลทุกคนแล้วนะครับยังไงก็ต้องตรงนี้คนเจ็บตรงนี้ก็ต้องฝากดูแลดูเยียวยาให้เรียบร้อยแล้วก็เร่งผู้สูญหายก่อนเลยตอนนี้ส่วนเหตุการณ์ว่ามันเกิดจากอะไรตรงนี้ก็เดี๋ยวทางเจ้าท่าท่านก็ไปดูว่ากันว่าเรื่องตรงไหนแล้วก็จะฝากทางเจ้าท่าก็เนี่ยต้องเร่งเช็คสภาพเรือแทบจะทั้งหมดเลยตอนนี้เราสั่งงดใช้ต้องงดใช้อยู่แล้วแหละแล้วก็เช็คสภาพเรือต่างๆหลังจากนี้ใครจะบอกว่าได้มีการตรวจพบวงรอบไหมเปลี่ยนขาผู้ขับขี่อะไรทุกคนพร้อมไหมเพราะช่วงนี้มันอุบัติเหตุเรือมันก็มองดูไม่อยากให้มันเกิดขึ้นซ้ำซากนะครับก็ฝากทุกคนช่วยกันตรงนี้นี่เดี๋ยวเบื้องต้นท่านต้องไปเตรียม